ถ้าพูดถึงเส้นใหญ่นะครับเท็ดดี้จะเอามาทำเมนูอร่อยๆนะฮะที่มั่นใจว่าทุกคนรู้จักก็คือเย็นตาโฟแต่ถ้าเป็นเย็นตาโฟของเท็ดดี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะทำเส้นใหญ่คั่วเย็นตาโฟครับนานาเพิ่งค้นพบเองคุณขาว่าเส้นใหญ่เนี่ยเอามาทอดกรอบๆเนี่ยทำกับเมนูอะไรก็อร่อยนานาก็เลยจะชวนคุณเอาเส้นใหญ่ชามนี้ค่ะมาทอดให้กรอบเลยนะกับเมนูเส้นใหญ่กรอบปลาหมึกผัดผงกะหรี่เต็มปากเต็มคำทุกวันพุธนะครับบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ